สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายถูกวงกลมสีเขียวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะหลายคนเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรและมีผลกระทบใดๆต่อเครื่องของเราหรือเปล่า และวิธีการเอามันออกแบบไหนมันขึ้นมาได้ยังไงนะฮะก็คลิปนี้จะมาอธิบายกันให้เข้าใจกันแบบง่ายๆแล้วก็สอนวิธีการนำไอสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเนี่ยออกนะครับถ้าหลายคนเกิดความไม่สบายใจหรืออาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะอย่างแรกนะครับต้องอธิบายก่อนว่าไอ้เครื่องหมายถูกวงกลมสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเครื่องหมายวงกลมถูกสีเขียวเนี่ยเกิดจากโปรแกรมที่ชื่อว่า m i r o s o o t o n e d r i v e นะครับซึ่งถือว่าเป็นฟิวเจอร์หนึ่งหรือเป็นออปชั่นเสริมของ Windows ที่เหมือนกับบริการกลุ่มเมฆเก็บพื้นที่ไว้ในอินเทอร์เน็ตของเราเพื่อสำรองข้อมูลของเราไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะสำรองข้อมูลไว้อยู่3ตำแหน่งใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1นึ่งับ Desktop ด็อก ument แล้วก็พิ t เจอนะครับดังที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็พิ t เจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะหรือคุณอาจเข้าไปยังหน้าต่างของโฟลเดอร์ er ของวันได e คุณก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีเดสก์ท็อปด็อก ument พิ t เจอลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปอาจจะเป็นรูปเครื่องหมายถูกหรืออาจจะเป็นรูปเมฆแบบไป้ีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไอ้เครื่องหมายถูกกับรูปเมฆเนี่ยมันต่างกันแบบไหนนะฮะ ก็คืออธิบายง่ายก็คือเป็นการสำรองข้อมูลครับเข้าไปอยู่บนวันได้นั่นเองครับก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ามันมิลเลอร์กันระหว่างคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกับบริการของวันได้ถ้าเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้แสดงว่าทั้งสองที่เนี่ยมีไฟล์ตัวนี้อยู่และพร้อมใช้งานเราสามารถที่ใช้งานได้แม้กระทั่งเครื่องจะออฟไลน์อยู่ ออฟไลน์ทนี่นี่หมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันจะขึ้นลักษณะแบบนี้คือสีเขียวแต่ว่าถ้าขึ้นไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นกลุ่มเมฆลักษณะแบบนี้ไฟล์ฟตัวนี้จะไม่อยู่บนเครื่องของเรานะครับแต่จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของวันไดแทนนะฮะก็คือว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้ได้สมมตินะครับผมยเกเลิกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะผมลองยกเลิกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้เครื่องเวทเตอร์เครื่อง สังเกตครับมันจะบอกว่า Make you sure n o n n t c t to Internet นะครับก็คือมันไม่สามารถจะเปิดไฟล์ตรงนี้ได้เพราะว่าไฟล์ตัวนี้ยังไม่ได้ถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะสังเกตนะครับ,รบไฟล์ตัวนี้นะครับพอผม d บ u b l e ลคลิกนะครับ ไฟล์ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลักษณะเหมือนกับมีการกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็สามารถจะเปิดได้จากที่เป็นรูปกลุ่มเมฆก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแทนนะก็จะอธิบายอย่างที่ผมบอกได้ก็คือถ้ามันเป็นเครื่องหมายถูกเนี่ยแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแม้กระทั่งเรายัางไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่กำหนดไฟล์พวกนี้ได้นะครับว่าจะเก็บไว้ในเครื่องของเราหรือจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ One ันได e อย่างเดียวก็คือวิธีการก็คือคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกตรงนี้ครับ free up space ครับถ้าเลือก free up space ครับไฟล์ตรงนี้ มันจะกลับไปเป็นรูปกลุ่มเมฆนะครับลักษณะแบบนี้แต่น,นี้คือมันกําลังจะซิงอยู่นะก็คือกําลังจะทําตามเอฟเฟกที่เราขอครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะก็คือกลับมาเป็นรูปกลุ่มเมฆเหมือนเดิมแล้วอันนี้คือถ้าขึ้นลักษณะแบบนี้เราไม่สามารถจะเปิดไฟล์ได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะอันนี้คือความหมายของเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายกลุ่มเมฆสาหรับคําถามที่ว่าแล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกไอ้วงกลมสีเขียวเนี่ยมีผลกระทบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่มีผลกระทบ ใดๆต่อการใช้งานของเครื่องของเราซึ่งมันอาจจะลำคาญครับสำหรับลำคาญสายตาอย่างแรกเลยคือลำคาญสายตาอย่างที่2เลยมันอาจจะใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราโดยใช้เหตุก็คือเวลาเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปมาวางไว้ที่พิกเจอร์หรืออะคูเมนต์เนี่ยมันก็จะอัปโหลดไฟล์พวกนี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของวันใดนะฮะมันอาจจะเพิ่มแบนด์วิดต์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราโดยใช้เหตุนะฮะซึ่งเราสามารถจะปิดการใช้งานของวันใดได้นะฮะก็คือจะมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันผมจะมาสอนวิิธีกกการยเล ไอ้เครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้ที่หลายหลคนสงสัยและจริงๆอาจจะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานมันด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าอยากจะเอามันออกเนี่ยต้องทําแบบไหนนะฮะวิธีการเอามันออกอย่างแรกเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลายวิธีด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับให้คุณครับยกเลิกการลิงก์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของเรากับ One ไดนะฮะวิธีการยกเลิกการลิงก์เนี่ยทำได้ง่ายดังต่อไปนี้นะครับให้คุณคลิกขวาที่กลุ่มเมฆที่ทัช b a r เลือกเซตติ้งตรงนี้ครับ หลังจากเลือกเซตติ้งแล้วจะมีป๊อปอพเล้่งขึ้นมาเขียนว่า microsoft o n e d r i v e ให้คุณเลือกที่ account ตรงนี้นะคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่า unlink this pc ตรงนี้จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อ o n e d r i v e กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกด unlink account นะฮะเมื่อเรากด unlink แล้วนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายถูกจะหายไปทันทีนะครจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างจะเหมือนกับ การเราออกจากระบบของ OneDrive นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเราจะไม่ได้เข้าสู่บริการของ OneDrive ซึ่ง OneDrive เนี่ยก็จะมีเครื่องหมาย,ยขีดค่าที่ผุ่มเมฆประมาณอันนี้อันนี้คือวิธีที่1การยกเลิกใช้งาน OneDrive นะฮะส่วนวิธีที่2ครับก็คือการยกเลิกเฉพาะที่นะฮะอย่างที่บอกครับ OneDrive จะเบกอัพข้อมูลของเราไว้ไดส3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1 Desktop 2 Document 3 Picture เราสามารถที่จะสั่งให้มันเก็บเป็นบางที่ได้นะับใน3ที่นี้นะฮะให้เราเลือกตรงนี้ที่แถบเบกอัพตรงนี แล้วเลือกเมนู Backup คุณจะเห็นเมนูทั้ง3อันที่ผมบอกก็คือ desktop อ o c u m e n t แล้วก็ Picture สมมติว่าผมต้องการจะยกเลิกครับของหน้า d ดส k t o p อตรงนี้นะฮะให้มันไม่ทำการเหมือนกับทำการซิงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ OneDrive กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้คุณเลือกตรงนี้ครับ Stop Backup นะครับและกดที่ Stop Backup ตรงนี้ครับไม่ไม่ทำการ Backup แล้วนะครับแล้วให้กดโค้ดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจากเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ว่า ให้เราสต็อปนบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วให้เรากดการสตาร์ทเปิดแใหม่อีกทีนึงนะครับจะสังเกตนะครับที่หน้าต่างเดสก์ท็อปของเราเนี่ยจะหายไปแล้วครับไอเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับรวมถึงไอคอนของเราก็จะหายไปด้วยนะครับอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะครับเวลามันทําการเเหมือนกับว่าหยุดการเ a c k ออปเนี่ยมันจะสํารองข้อมูลของเราไว้ที่เนี่บมันจะเขียนว่า var my file นะครับไฟล์เราจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าหลายๆคนอยากจะให้มันกลับมาเป็นที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับให้คุณนะครับเลือกนะครับทั้งหมดตรรงนนี้ะคับ แล้วก็เลือกทําการคัดนะครับแนะนําให้ทําการคัดนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่า Copy ก็ได้ครับคงจะ copy ก็ได้นะครับสมมติว่า copy ตรงนี้นะครับแล้วมาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับก็คือให้กลับไปอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมและให้ทําการลบตรงนี้ออกไปครับให้ทําการลบตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปด้วยนะครับที่เขียนว่า where is my file ครับ ก็คือตรงนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันจะสำรองไว้แค่2ที่ก็คือ document กับ picture นะครับตรงน,นี้ document กับ picture ก็ยังสำรองเหมือนเดิมถูกไหมครับคุณต้องการที่จะยกเลิอกอันไหนคุณก็เลือกเป็นอันนั้นนะครับคุณอาจจะยกเลิกหมดเลยก็ได้นะหรือวิธีสุดท้ายนะครับที่หลายคนที่จะทํากันนะเพราะว่าหลายๆคนเนะี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานวันได้อยู่แล้วนะครับก็จะเลือกวิธีการ uninstall โปรแกรมวันไดออกไปเลยนะซึ่งการ uninstall วันไดออกเนะี่ยก็จะเป็นการยกเลิกการซิงต่างๆนะครับไอ้ยกเลิกไอ้สรครืขึ้นหมายถูกสารกรอ,มมอ,อ,กอ,อระ l l วันได้นะครับคลิกขวาที่สตาร์ทเลือกซติ้งจากนั้นนะครับให้เลือกตรงนี้ครับแอปนะครับแล้วคุณก็หา Microsoft OneDrive น,นะครับลักษณะแบบน,นี้แล้วก็เลือกอันอินสตอลนะครับโปรแกรมมันออกไปเลยนะครับ การอันนซตโปรแกรมวันไดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการยกเลิกบริการของวันไดไปนในตัวก็จะคล้ายๆกับวิธีแรกที่ผมบอกไปก็คือการอันลิงก์ดิสพีซีไม่ให้มันลิงก์หรือซสเอาออกจากระบบนั่นเองครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเราไม่ได้ทําการใช้งานวันได์นะครับไอคอนต่างๆก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนที่เราคุ้นเคยกันประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือ3วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับสรุปอีกทีก็คืออย่างแรกเลยนะครับเลือกอันลิงก์ดิสพีซีอย่างที่2ก็คือปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มสําหรับคนนี้อาาจจะใชใชบงกลุ่มอยูะ ทั้งหมดนี่คือวิธีการเอาเครื่องหมายถูกที่หน้าไอคอนออกนะครับแล้วอธิบายว่ามันคืออะไรนะฮะอีกหนึ่งคำถามนะครับเวลากดวินสก,กีนเนี่ยกดครั้งเดียวแนละแล้วให้มันมีไอสก,กีนช็อตเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยจะต้องทอํายังไงให้เลือกคลิกขวาที่ตรงนี้ครับวันได้นะครับแล้วเลือกเซตติ้งให้คุณเลือกไปที่แทบ Make ็บเ a คอัพตรงนี้นะครับคุณจะเห็นไอคอนที่เขียนว่าอัตโนมัตินะครับเซฟสกีนช็อตไอแคปเจอร์นะครับทูวันได้นะครับเวลาคุณกดวินสก,กีนนะครับ มันจะถูกเบรคอัพขึ้นมานะครับบนวันไดแล้วก็จะมีภาพขึ้นมาบนหน้าต่างของไอ้สกินช็อตเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดปิ้นโดและปิ้นสกินนะครับก็คือกดแค่ปิ้นสกินตัวเดียวนะครับมันก็จะถูกเซฟไปในส่วนของการจับหน้าจอโดยอัตโนมัตนะิอันนี้มีหลายคนถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพี่ผมเมื่อก่อนเนี่ยคอมเคยเทียะกดปิ้สกินทีเดียวแล้วหลังๆเนี่ย กดปรินสกินทีเดียวแล้วมันไม่ได้ที่มันได้ก่อนหน้าน,นี้เพราะว่าคุณใช้งานวันไดอยู่ท่นเองนะครับก็คือถ้าใครที่จะใช้ความถารถของวันไดในการปรินสกินนะครับอาจจะมาติ๊กถูกตรงอัตโนมัติเซฟสกินช็อตแค่ติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันก็ทําการปรินสกินให้เราแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ของวันไดนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวันไดนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะตอบปัญหาเกี่ยวกับ ไอสครื่องหมายถูกป่งกลุมสีเขียวให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการมันออกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงและวิธีการตั้งค่าวอะไรต่างๆเบื้องต้นคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่มีปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ